ขอโอกาสเพื่อนสาธมิกทุกรูปขอเจริญพรคณะโยมญาติมิตรผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นการทำบุญวันเกิดเขาว่าเป็นการทำบุญประจำของสวนโมกกรุงเทพหรือว่าเป็นที่เรารู้เข้าใจว่าอันนี้ก็คือสถานที่ที่เรามารวมตัวกันในการทำกิจกรรมการบุญการกุศลนะครับว่าอาตมาในช่วงระยะหลังนี้ไม่ได้มาที่นี่นานทีเดียวเพราะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดด้วยนะทำให้กิจกรรมที่เราเคยทำจัดอยู่เป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอนั้นก็หยุดพักไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าได้ทราบว่าทางคณะศูนย์โมกกรุงเทพนะก็ยังจัดกิจกรรมอย่างนี้แต่ว่าจำกัดจำนวนผู้คนแต่ว่าวันนี้ก็ถือได้ว่าโยมญาติมิตรมากันค่อนข้างจะมากพอสมควรก็ถือว่าเราอยู่ในช่วงของการผ่อนปลนเรื่องสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็มองว่าถึงแม้จะยังคงมีอยู่เราก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้นะเรื่องราวความเป็นไปของสังคมของโลกจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาเป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์เราไม่เคยคาดคิดเลยว่าเราจะมาเผชิญต่อโรคระบาด ที่เกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมแม้ทั้งการที่เรามีวิถีชีวิตทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปตามความที่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปด้วยไม่เฉพาะแต่ว่าโรคระบาด เท่านั้นที่ทำให้ชีวิตผู้คนล้มตายกันจำนวนมากยังมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นถ้าเราดูแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะหลังๆนี้ดีที่ว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยและก็ภัยธรรมชาตินั้นไม่รุนแรงมากเท่าที่ต่างประเทศเขาประสบพบเจอและยิ่งไปกว่านั้นบางประเทศก็มีสถานะภาพของการที่จะอยู่บางทีก็เหมือนกับล่มสลายแล้วก็บางทีติดขัดหลายเรื่องหลายอย่างนะแม้ทั้งอย่างประเทศศรีลังกาที่เราประจักษ์เราเห็นอยู่นั้นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะใกล้ๆนี้สถานการณ์ยังซ้ำเติมต่อไปอยู่เรื่อยๆแม้ทั้งเราจะเห็นว่าตอนนี้ก็มีสงครามเกิดขึ้นเป็นไปทำให้ยิ่งมาซ้ำเติมสภาพเศรษฐกิจของสังคมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตของมนุษย์มากมายเหลือเกินเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานี้นั้นเป็นสิ่งที่เตือนจิตเตือนใจเราท่านทั้งหลายว่าเรามีชีวิตอยู่เราไม่ควรจะประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อเราอยู่ในถิ่นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความพรั่งพร้อมอย่างนี้นั้นเราก็ต้องตระหนักว่าเราจะใช้ชีวิตของเรานี้อย่างไรที่จะบรรลุเป้าหมายของความมีชีวิตโยมญาติมิตรหลายท่านคงจะมองว่าชีวิตของเรานี้คืออะไรนะชีวิตของเรานี้เป็นไปอย่างไรชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไรต่างๆอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่าคำตอบเหล่านี้อยู่ที่ไหนอย่างไรความจริงพุทธศาสนามีคำตอบในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีคัมภีร์ตามพระพุทธศาสนาได้พูดถึงเรื่องว่าชีวิตคืออะไรพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าชีวิตก็คือขันธ์ 5อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ที่ติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกต่างๆอย่างนี้คือชีวิตเป็นอย่างนี้
บางทีหลายเรื่องหลายอย่างเราถ้าเราเรียนรู้เข้าใจแล้วก็เห็นว่าพุทธศาสนามีคำตอบให้กับเราได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้นั้นมีหนังสือเล่มหนึ่งที่จะตอบคำถามแล้วก็เอาพระธรรมคำสอนทางพุทธศาสนานั้นประมวลลงมาให้ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้เข้าใจคือหนังสือพุทธธรรมนะท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตหลวงพ่อเจ้าวาดวัดญาณเวศกวันท่านได้นิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นมายาวนานแล้วและท่านก็มีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปเรื่อยๆในเรื่องเหล่านี้นั้นถ้าโยมญาติมิตรในยุคสมัยนี้ถ้าเราไปอ่านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่าพระไตรปิฎกอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นฉบับแปลแต่ว่าเราอ่านแล้วเราก็จับยากจับประเด็นยากแล้วก็การที่จะรู้เข้าใจบางเรื่องบางจุดก็เป็นภาษาที่เป็นโบราณมากนะแต่ว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านนำมาปรับประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้ภาษาที่ร่วมสมัยแล้วก็เป็นภาษาที่ไพเราะเพราะพริ้งแล้วก็มีการสื่อถึงธรรมแล้วก็นำเข้าไปสู่ความรู้ความเข้าใจตรงตามสภาวะความเป็นไปซึ่งถ้าโยมญาติมิตรหลายท่านมองว่าชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยในหนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามเราได้เป็นอย่างดีและพร้อมกันนั้นเองพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเราก็มองว่าเราเพียรพยายามในการที่จะเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติตนและพร้อมกันนั้นก็มีกัลยาณมิตรที่จะคอยแนะนำพร่ำสอนแล้วก็ชักชวนกันเรียนรู้เข้าใจอย่างส่วนโมกกรุงเทพก็ได้จัดให้มีโครงการที่จะนำพาให้พระภิกษุสงฆ์ที่มีความสนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยมีหนังสือพุทธธรรมนี้เป็นสื่อนำเป็นว่าตามรอยพุทธธรรมนะโดยที่ว่ารับสมัครพระภิกษุที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้เข้าใจที่วัดสุนันทวนารามที่เมืองกาญจนบุรีใช้เวลาที่จะศึกษาที่จุดนั้นประมาณ1เดือนตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2565นี้นะก็คงจะเป็นการรับสมัครพระภิกษุที่สนใจที่จะใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาแล้วก็ไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เรียนรู้โดยมีหนังสือพุทธธรรมนี้เป็นแกนนำในการที่จะให้ทุกคนนั้นได้สนใจแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์ประมวลแล้วก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็นอกจากการเรียนรู้อย่างนี้ก็มีกิจวัตรต่างๆที่จะสื่อนำให้พระภิกษุที่ไปร่วมทำกิจกรรมนี้ได้เรียนรู้เข้าใจว่าวิถีความเป็นบรรพชิตนั้นคืออย่างไรอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าทางสวนโมกกรุงเทพนะได้เพียรพยายามในการเอื้อโอกาสให้กับพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่คำสอนทางพุทธศาสนาและพร้อมกันนั้นโยมญาติมิตรที่มาทำกิจกรรมในวันนี้นั้นมองว่ากิจกรรมของสวนโมกนี้นั้นได้ทำให้เกื้อกูลต่อพระศาสนาหลายด้านหลายอย่างไม่เฉพาะแต่กิจกรรมในการทำบุญตักบาตรอย่างนี้เท่านั้นก็ยังมีการใช้โครงการรุกขึ้นไปในการที่จะจัดหาพระที่ท่านสนใจใฝ่รู้และเสียสละจริงจังในการที่จะทำให้ความมั่นคงถาวรของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเป็นไปได้เป็นอย่างดีนี่ก็เรื่องราวที่มองว่าเราชาวพุทธได้มาร่วมทำบุญทำกุศลอย่างนี้เราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าเราเชื่อมโยงสถานการณ์ปัจจุบันที่ความเป็นไปอย่างเป็นต้นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี้เป็นต้นมองว่าผู้มีอำนาจผ
ผู้ที่เป็นใหญ่ก็ใฝ่ปรารถนาที่จะใหญ่ยิ่งขึ้นไปและก็ต้องการจะครอบงำครอบครองประเทศดินแดนที่เห็นว่าน่าจะยึดครองได้นะจงเกิดให้มีสงครามนี้เกิดขึ้นไม่รู้ว่าเรื่องราวอย่างนี้จะจบขึ้นเมื่อไรอย่างไรแต่เรามองดูจากการที่คนเราเกิดมามีชีวิตหนึ่งในชาตินี้นั้นเราก็ทำอย่างไรที่เราจะสร้างสรรค์ทำคุณงามความดีแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับผู้คนในสังคมถ้าเรามุ่งหมายตั้งใจที่จะเป็นใหญ่เป็นผู้นำต้องการที่จะครอบงำประเทศอื่นๆเป็นเจ้าจักรพรรดิก็ตามทีหรือว่าเราปรารถนาที่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองให้เพิ่มพูนมากขึ้นหรือเรามองว่าเราใฝ่ปรารถนาที่จะให้มีชีวิตหลังจากความตายและไปเกิดในสวงสวรรค์อย่างนี้ทางพุทธศาสนามองว่ายังไม่ใช่ทางทีเดียวยังไม่เป็นวิถีแห่งการที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่ดีงามมีพุทธพจน์บทหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสบอกว่าปัตตพยาเอกลัชเชนะสักขัสสะคัมเนนวาสภะสภะโลกาปเตนะปัตตพยาเอกลัชเชนะสักขัสสะคัมเนนวาสภะโลกาที่ปัจเจนะโสตาปฏิภรังวรังเลิศล้ำเหนือกว่าความเป็นเอกราชบนผืนปฐพีดีกว่าการไปสู่สวงสวรรค์ประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นคือผลของการตัดถึงกระแสแห่งโพธิธรรมจากพุทธพจน์นี้จะเห็นได้ว่าหลายคนมุ่งหมายตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตของตนนั้นเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรและก็ครอบงำประเทศอื่นมากมายบางคนบางท่านก็ตั้งใจที่จะแสวงหาทรัพย์สินสลิงคารมากมายเพื่อจะได้ร่ำรวยแล้วก็สร้างความอลังการยิ่งใหญ่นั้นบางคนก็มองว่าเราทำดีเพื่อจะไปเกิดในสวงสวรรค์นี้เป็นต้นพระพุทธองค์มองว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศแต่ถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีกิเลสในจิตใจเป็นต้นว่าโลภโกรธหลงหรือว่าตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจของเรานี้ลดน้อยเบาบางหมดสิ้นไปได้จนกระทั่งถึงว่าการบรรลุธรรมถึงพระโสดาบันอย่างเนี้ยสิ่งนี้คือประเสริฐเลิศกว่าสิ่งอื่นใดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นด้วยซ้ำไปจะเห็นได้ว่าความเป็นอริยบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเป็นไปในตัวท่านใดบุคคลคนนั้นย่อมทำให้กับโลกเกิดความสงบร่มเย็นและก็มีความสุขที่แท้จริงด้วยนะฉะนั้นมองว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งนี้นั้นเราจะสร้างสรรค์ทำคุณงามความดีทำอะไรให้กับชีวิตที่เราเกิดมาชาติหนึ่งนี้นั้นให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดฉะนั้นเราก็มองว่าไม่มีอะไรอื่นใดที่ดีไปกว่าการที่เรามาพิจารณาเห็นความเป็นไปในเรือนร่างของเรานี้นั้นว่าเออความจริงร่างกายของเราก็แค่นี้เองแต่ว่าจิตใจเป็นจิตที่เรามีความพร้อมหรือยังที่จะฝึกหัดขัดเกลานั้นจิตใจเบาบางจากความโลภโกรธหลงหรือตัณหามานทิฏนั้นให้ลดน้อยจนทั้งหมดไปได้ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเราชนะนะท่านบอกว่าชนะศึกสงครามภายนอกยังไม่ประเสริฐเลิศกว่าการชนะตัวตนคนเองตัวเองได้ถ้าเราเอาชนะตนเองได้นั่นแหละคือการชนะที่เลิศประเสริฐสูงสุดแล้วนะฉะนั้นเราไม่ต้องเอากองทัพใดๆไปยกกรีธาไปทำลายใครที่ไหนเราเพียงแต่ว่าเรามาเพียรพยายามในการที่จะฝึกหัดพัฒนาให้วิถีชีวิตของเรานั้นก้าวไปในทางที่ว่าทำพฤติกรรมทางกายวาจาของเราให้สงบไม่ไปทำพฤติกรรมกายวาจาของเราให้ไม่ไปเบียดเบียนทางกายและวาจากับผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหายทำจิตใจของเราให้สงบเบิกบานมีความสุขแล้วก็ทำให้เกิดปัญญา
รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงถ้าเราทำได้อย่างนี้นั่นคือการที่เราได้ใช้ชีวิตในชาติหนึ่งนี้นั้นสร้างสรรค์ทำคุณงามความดีแล้วก็เราจะเป็นคนที่มีอารยธรรมนะธรรมะที่เลิศประเสริฐสูงสุดเป็นอริยวิถีก็ขออนุโมทนาคณะโยมญาติมิตรทุกท่านทุกคนที่ได้มีกุศลศรัทธาได้มาทำบุญในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้เรามองว่าเราได้เตรียมใจและก็เตรียมในการทำบุญถวายทานตั้งแต่เบื้องต้นวันนี้พอนึกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เรามุ่งหมายตั้งใจจะมาทำบุญที่ส่วนโมกกรุงเทพแห่งนี้โยมก็จัดเตรียมสิ่งของได้เป็นของสะอาดเป็นของที่ประณีตบรรจงเป็นของที่เหมาะกับพระภิกษุสงฆ์ผู้รับได้นำมาถวายได้เหมาะกับการเวลามีการคิดใคร่ครวญพิจารณาก่อนที่จะมีการทำบุญถวายและก็ได้มีการทำบุญถวายอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเมื่อทำบุญถวายจิตใจเราผ่องใสหลังจากทำบุญถวายไปแล้วมีจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานเจริญงอกงามในบุญในกุศลนั้นยิ่งขึ้นไปถ้าเราทำได้อย่างนี้ถือว่าเราได้ทำตามหลักสัพพุริสทานคือทานของสัตบุรุษที่รู้เข้าใจแล้วก็ถือปฏิบัติกันมาเช่นนี้อาตมาในนามของคณะพระสงฆ์วัดญาณเวศกวันก็ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของโยมญาติมิตรทุกท่านทุกคนขอให้โยมมีความสุขความร่มเย็นเจริญงอกงามก้าวหน้าในกิจหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปก็ขออนุโมทนาสาธุ